รอบตัวเราขออภัยครับไอ้ที่มันหยุดใกล้ชิดติดกันเนี่ยมันจะไม่เข้าใจเออธรรมชาติของตัวเราคำว่าของตัวเราเนี่ยมันคืออยู่ในตัวเราเอาไว้ว่าภายในตัวเราเนี่ยก็คือเอาหัวใจเป็นหลักอยู่ในตัวเราเอาหัวใจเป็นหลักเห็นไหมครับเอาปอดเป็นหลักในตัวเราเอาสมองเราเป็นหลักในตัวเราหัวใจปอดสมองของสามสิ่งทำงานกันแต่เตมันก็บอกว่าตุบตับย่อขยายแล้วก็บันทึกก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละเอาตัวนี้เป็นหลักในตัวเรานะทีนี้ไอ้ตัวในตัวเรามันจะมาทำให้เกิดความรู้สึกของผิวกายเราเหงื่อแตกบ้างความรู้สึกของผิวกายเรามันจะเปิดรับกับสิ่งที่อยู่นอกกายเราความกดความดันความชื้นหรือความร้อนมันจะสอดรับกันมันจะเชื่อมต่อกันสุดท้ายก็ในตัวเราผิวกายเรากับอากาศที่มันสัมผัสตัวเรามันจะเชื่อมต่อกันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเนื้อตรงนี้เลยครับเอาภาษาพ่อคุณไม่ต้องแปลเลยคือตรงนี้เลยชัดๆที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวที่มันขับเคลื่อนคือตัวเร่งตัวขับเคลื่อนก็คือเรื่องของปอดงับอากาศเนี่ยทำไปเถอะครับนะตัวเนี้ยทำไปเถอะครับที่จะต่อเชื่อมได้ง่ายที่สุดนะให้มีจังหวะให้มีเทคนิคให้มีทักษะของการใช้อากาศครับนะปรับรักให้ได้เร็วๆแล้วมันจะรู้เลยแหละครับจะรู้เองนะเนี่ยทำเองรู้เองถ้าไม่ทำก็ไม่มีทางรู้แม้ว่าถามผมมาแล้วผมตอบแล้วท่านก็ไม่ทำจะถามกี่ครั้งลุงก็ตอบอย่างนี้แหละจะมีแสนคนมาถามลุงลุงก็ตอบอย่างนี้แหละไม่เคยเปลี่ยนคำตอบแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเรื่องพวกนี้โอเคมา นานเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมันเป็นภาษาที่กระชับที่สุดแล้วแต่ตัวนี้ไม่ต้องมาพูดถึงสมาธิยังไงยังได้ด้วยครับไม่ต้องเลยจริงมันจะรู้ของมันไปจริงๆไม่ต้องมาต้องพูดสมาธิไม่ต้องมาพูดถึงจิตจอดไม่ต่อทางนั้นก็ยังได้ใช่ไหมใช่ไหมเออไม่ต้องเลยดื้อเลยโอ้โหมันช่างว่องไวทันใจเหลือเกินปัจจุบันเนี่ยก็เพราะมันมีลุงหงอก็บอกแล้วไงมันถึงง่ายโอเคไหมเอาทำไปครับแล้วผลตอบรับท่านของท่านทำเองรู้เองนะครับโอเคนะคุณอะไรล่ะเนี่ยคุณดีจังเลยโอเคนะ